ัปดาห์นี้เราคงจะต้องเริ่มต้นกันเรื่องของวัคซีนที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19รัฐบาลพยายามทุกวิถีทางนะครับที่จะจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับคนไทยเพื่อจะให้เกิดภูมิคุ้มกันและก็จะได้คลี่คลายปัญหาของโควิด-19ไม่มีอ่ะผมเข้าใจกันหมดทุกประการผมยืนยันตรงนี้นะต่อหน้าเขาเนี่ยนะเมื่อวานผมก็คุยกับประชาธิปัตย์กับชาติไทยพัฒนานะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาเพราะมีคนยุยงตะแคงรั่วอยู่แถวนี้นะมันมีปัญหาอะไรตรงไหนและแน่นอนเรื่องแบบนี้นะครับก็นำไปสู่เรื่องของการเมืองเราคงจะได้ยินคำว่าวัคซีนกลายเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วเป็นการเมืองหรือเปล่าครับคุณสาวรักษ์เรื่องของวัคซีนเนี่ยแน่นอนมันมีทั้งสองเหตุผลเหตุผลที่เกี่ยวกับสถานการณ์นายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามันต้องยืดหยุ่นและอ่อนตัวไปตามสถานการณ์ในการบริหารจัดการวัคซีนที่จะฉีดให้กับประชาชนครับแต่อีกมุมหนึ่งการปรับเปลี่ยนแผนในการกระจายวัคซีนก็ทำให้ถูกมองว่าเป็นการเมืองครับมุมหนึ่งเขาบอกว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากเสียงเรียกร้องของส.ส.แล้วก็สะท้อนออกมาผ่านพรรคพลังประชารัฐพรรคแอนนำจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าวัคซีนถูกกระจายไปตามจังหวัดแบบกระจุกตัวพื้นที่สีแดงได้น้อยกว่าพื้นที่สีขาวและสีเขียวซะด้วยซ้ำครับแล้วทำไมถึงไม่มีการปรับเปลี่ยนมีการพูดถึงวัคซีนแบบนี้รุ่งเช้ามานายกรัฐมนตรีประชุมสปกสบคส่งผ่านข้อมูลแล้วก็บอกให้สบคแถลงชะลอการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมออกไปแล้วก็ไปให้แต่ละจังหวัดกระจายวัคซีนมีแพลตฟอร์มของตัวเองครับอันนี้ก็ทำให้ตอนแรกเราคิดว่ามันเกิดจากสถานการณ์โควิดที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนแผนใหม่แต่พอไปดูผลการประชุมของพรรคการเมืองก่อนวันพุธที่สบคจะแถลงส่วนใหญ่พรรคการเมืองก็จะประชุมกันวันอังคารทั้งพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เขาประชุมกันนะคะเขาพูดคุยกันแต่แน่นอนว่าประเด็นมันอยู่ที่การเตรียมพร้อมรับมือการอภิปรายร่างงบประมาณปี2565แล้วก็พ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทแต่ในเนื้อหาสาระโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐส.ส.มากกว่า10คนร่วมกันแถลงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปรับแผนกระจายวัคซีนครับแล้วก็พูดคำนี้ว่ากระจายวัคซีนเพื่อให้วัคซีนไม่กระจุกตัวอยู่กับบางจังหวัดครับอันนี้เป็นมุมนึงที่เราจับทางว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นครับแต่พอเราไปดูที่ภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็ประชุมเหมือนกันค่ะแล้วก็คุยกันเรื่องของการรับมือการอภิปรายแต่นอกเหนือจากนั้นเราเห็นคำพูดของหมอหนูรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคหมอหนูพูดกับลูกพรรคว่าขอบคุณลูกพรรคที่ออกมาแสดงจุดยืนและเจตนาของพรรคในการทำงานเพื่อประชาชนทำให้เราคิดถึงภาพรวบอำนาจ31พ.ร.บ.มาไว้ที่สบคคิดถึงภาพของการเปลี่ยนจาก walk-in เป็น on-site ครับแล้วก็มาทบทวนกับการปรับแผนกระจายวัคซีนหมอหนูขอบคุณกับลูกพรรคแล้วก็บอกว่าตอบโต้การถูกคุกคาม การถูกสบประมาทแล้วก็ชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับตัวเองในฐานะรัฐมนตรีที่ร่วมงานอยู่กับสบคหมอหนูพูดกว้างๆแต่ว่าพูดถึงลูกพรรคบางคนในที่นี้ก็คือสุภชัยใจสมุทรพระดอนปิศนานันทกุลสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับทำให้เห็นภาพเลยว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างหมอหนูกับนายกประยุทธ์ระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคพลังประชารัฐครับเปลี่ยนแผนเพราะอะไรวัคซีนการเมืองไหมพอจะเห็นภาพแล้วนะคะครับแล้วถ้าไปดูที่ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็ประชุมเหมือนกันค่ะต
ติวเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมืออภิปรายรแน่นอนประชาธิปัตย์กำชับลูกพรรคบอกว่าจะต้องเตรียมพร้อมในการอภิปรายและอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ด้วยแต่ในความเป็นประชาธิปัตย์กำลังจะต้องโชว์ผลงานในการทำงานไปด้วยในเวทีของการอภิปรายครั้งนี้แต่ว่าไม่ได้รับมืออะไรมากนักกับกรณีของการเปลี่ยนแปลงแผนวัคซีนแต่ที่ชัดมากกว่านั้นก็คือคุณสาธิตปิตุเตชะหมอตีบอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วสบคจะต้องอธิบายให้ชัดเจนนี่ก็ทำให้เราเห็นถึงภาพการทำงานระหว่างสบคกับสาธารณสุขมีอะไรเกิดขึ้นไหมหรือจะมีไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลด้วยตอนแรกก็ว่าแค่เบาๆพอตอนหลังมีการพูดถึงกระแสของการยุบสภา หรือลาออกเพิ่มขึ้นมาอีกแล้ว แล้วก็ไปจับสัญญาณได้จากรองนายกวิษณุเครืองามรองนายกวิษณุเครืองามพูดออกมาว่าการพิจารณากฎหมายแน่นอนว่ากฎหมาย เป็นกฎหมายสำคัญของรัฐบาลเสนออะไรเข้าไปที่สภาก็ย่อมต้องมีผลในทางปฏิบัตินักข่าวก็ถามทันทีเลยว่าผลในทางปฏิบัตินี่คือธรรมเนียมในทางปฏิบัติใช่ไหมถ้าพ.ร.ก.ไม่ผ่านร่างงบไม่ผ่านสภาหมายถึงการแสดงความรับผิดชอบยุบสภาหรือลาออกอาจารย์วิษณุอึ้งไปแป๊บหนึ่งแล้วก็หันกลับมาถูกต้องแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องรัฐบาลต้องยุบสภาไหมครับเพราะเป็นกฎหมายการเงินไม่ผ่านสภาจัดโดยธรรมเนียมนี่คือสัญญาณอย่างหนึ่งที่กำลังจะบอกว่ารองนายกในระดับฝ่ายกฎหมายเนี่ยกำลังส่งสัญญาณไหมว่าพรรคร่วมเนี่ยจะเอายังไงจะเอายังไงจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้รองวิษณุเนี่ยก็ตอบตามหลักการนะครับถ้าจะมาถอดกันคำต่อคำก็นักข่าวถามแบบนี้จะให้ตอบยังไงก็เพราะเป็นหลักการที่รู้อยู่แล้วว่าพรบที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยพรบงบประมาณพรกเงินกู้ 500,000 ล้านนี่เกี่ยวกับการเงินถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็นะต้องแสดงความรับผิดชอบยุบสภาหรือว่าลาออกนักข่าวก็ถามอย่างที่คุณสวรักษ์บอกรองนายกก็ตอบแบบนั้นแต่มันเกิดการเอาไปตีความกันนะครับแต่หลายครั้งที่รองนายกวิษณุพูดอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการกุยทางการเมืองเป็นการตั้งคำถามทางการเมืองไว้เหมือนกันแต่คำถามนี้ไม่ได้ถามเฉพาะรองนายกวิษณุมันถูกเอาไปถามผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติด้วยนั่นก็คือคุณชวนหลีกภัยเหมือนถามไม่ตรงคำตอบนะคะคุณชวนไม่ตอบค่ะเมื่อวานอาจารย์มีเสนอให้ถอนถ้าเกิดไม่ผ่านต้องถึงขั้นยุบสภาต้องคือต้องมาแล้วก็สภาเขาจะมันตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับตามข้อบังคับแล้วก็จะบรรจุไปเหมือนกับเรื่องพระราชกำหนดที่เราพิจารณาไปเมื่อวานครับซึ่งก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าส่งมาภายในสัปดาห์นี้การบรรจุระเบียบวาระข้อดำเนินการได้ในสัปดาห์ต่อไปเพราะสัปดาห์ที่จะถึงวันจันทร์อังคารพุธ3วันนี้จะพิจารณางบประมาณวันพฤหัสก็เป็นวันหยุดเพราะนั้นหลังจากนั้นถ้าพระราชกำหนดมาก็จะบรรจุในสัปดาห์ต่อไปครับแต่เชื่อได้ว่าคุณชวนรับรู้ในกระแสที่เกิดขึ้นและในกระแสที่เกิดขึ้นทำไมถึงเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าคุณชวนพูดว่าการที่พ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทเข้าสภาหรือร่างพ.ร.บ.งบเข้าสภาแน่นอนว่าจะต้องพิจารณากันให้เต็มที่ส.ส.ต้องทำหน้าที่นะตรงนี้ล่ะค่ะที่เหมือนกับย้ำแล้วก็ย้ำตรงกับประธานวิปรัฐบาลด้วยว่าห้ามขาดห้ามลาห้ามป่วยนะคะไม่งั้นจะทำให้เสียชื่อแล้วแน่นอนว่าอีกคนหนึ่งที่จับทางได้นั่นก็คือนิพนธ์บุญยามณีครับระดับรองหัวหน้าพรรคนะคะครับเขาไม่การันตีค่ะว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ครบเทอมไหมเพราะว่าคำถามนี้ก็ถูกถามไปที่รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันครับนั่นแสดงว่าในความสัมพันธ์ของพรรคร่วมก็มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วถ้าฉายภาพการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะรับมือกับโควิดเนี่ยดูจะมีปัญหาหลายอย่างแล้วก็เป็นโจทย์สำคัญด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับรัฐมนตรีช่วยคุณอนุทินกับคุณสาธิตอาจจะไม่ค่อยไปทางเดียวกันเท่าไหร่กับทางรัฐบาลนะครับทีนี้เอาละในการทำงานก็คงจะมองได้ว่าเป็นเรื่องของธรรมดานะจะมองเห็นกันทุกเรื่องไม่ได้แต่ที่สำคัญที่สุดตอนท้ายตอนสรุปเนี่ยยังจะไปกันได้ไหมยังจะไปกันได้ไหมเนี่ยก็คงจะต้องดูในตอนต้นเดือนมิถุนาใช่ไหมครับที่พรบและพรกที่ว่าเนี่ยจะเข้าใช่ไหมครับมันมีอะไรไหมที่เป็นความสุ่มเสี่ยงต่อ
ที่จะทำให้2พ.ร. 1พ.ร.บ.กับ1พ.ร.ก.ไม่ผ่านเนี่ยมีไหมรัฐบาลเขากลุ่มเสียงข้างมากอยู่นะมีทั้งในแง่ของการเมืองแล้วก็ในแง่ของกฎหมายแน่นอนถ้าเราดูผลการลงมติพ.ร.ก. 2ฉบับก่อนหน้านี้ก็คือลดดอกเบี้ยกับซอฟต์โลนฉบับใหม่400อัพแล้วก็300อัพแน่นอนว่าผ่านเกณฑ์รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ว่าพ.ร.ก.เนี่ยใช้ได้แล้วก็จริงแต่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาแล้วถ้าสภากับวุฒิสภาเห็นต่างกันสภาต้องยืนยันด้วยเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนั่นเท่ากับว่า245เสียงถ้าโหวตเพื่อความระมัดระวังพ.ร.ก. 500ล้านบาทถ้าจะต้องโหวตกันจริงๆก็ควรอยู่ที่ตัวเลข245ขึ้นไปและแน่นอนว่าถ้าพ.ร.ก.เข้าสภาฝ่ายค้านก็ต้องไปหยั่งน้ำหนักกันดูอีกทีนึงว่าจะว่ายังไงแต่ดูจากตอนนี้แล้วก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการกู้เพิ่มเพราะนั่นหมายถึงหนี้สาธารณะหมายถึงภาระหนี้สินของประเทศที่จะเพิ่มขึ้นไปด้วยแต่การบริหารจัดการก่อนนี้ก็ต้องใช้เงินแล้วก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจไปด้วย น้ำหนักมันจะอยู่ที่ฝ่ายค้านส่วนหนึ่งแต่ฝ่ายค้านต้องบอกว่าตอนนี้อภิปรายยังไงก็ได้ค่ะเพื่อที่จะดิสเครดิตรัฐบาลแล้วก็มีเกมเดินต่อสำหรับฝ่ายค้านนั่นก็คือการชุมนุมทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อให้มีการลาออกเกิดขึ้นนั่นคือเกมของฝ่ายค้านอีกช่วงหนึ่งแต่ถ้าเป็นในพรรคร่วมรัฐบาลถ้าจะต้องโหวตกันอย่างระมัดระวังก็ต้องไประมัดระวังเสียงของประชาธิปัตย์ในกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีส.ส.ที่เห็นต่างกันเกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มของส.ส.ในพรรคภูมิใจไทยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันถ้าฉากทัศน์บอกว่าประชาธิปัตย์สัก10ภูมิใจไทยสัก20งดออกเสียงตรงนี้ก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันสำหรับพ.ร.ก.แต่ถ้าไปดูที่งบประมาณงบประมาณอันนี้เป็นกฎหมายจำเป็นร่างการเงินที่รัฐบาลจะต้องใช้จ่ายแล้วก็พยุงสถานการณ์ของประเทศออกไปยาวๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นช่วงสิ้นปีหรือว่าปีหน้าก็จะต้องมีงบประมาณไว้ใช้จ่ายมันน่าจะผ่านอยู่แล้วสำหรับในส่วนของส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลแต่ฝ่ายค้านเขาบอกว่าเขาจะโหวตคว่ำถ้ารัฐบาลไม่ให้สัญญาถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการจัดสรรงบบางกระทรวงเพื่อให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์โควิดครับอันนี้ก็บอกอยู่แล้วในยะของฝ่ายค้านก็คืองดออกเสียงหรือไม่ก็ไม่เห็นด้วยครับแต่ถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลต้องโหวตร่างกฎหมายงบนี้ให้ผ่านแล้วก็ไปตั้งกรรมาธิการกันจะเข้ามาอีกทีนึงจะเห็นชอบกันอีกทีนึงก็นู่นละค่ะกันยายนจังหวะนั้นล่ะค่ะจะเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่จะมีกระแสของการยุบสภาหรือลาออกเกิดขึ้นอีกแต่จังหวะนี้สัปดาห์หน้า31ถึง2มิถุนายนก็คืองบผ่านงบไปแล้วก็ตั้งกรรมาธิการพิจารณากัน 2-3 แต่หลังจากนั้นวันที่4มิถุนายนหรืออาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นวันที่7หรือ8มิถุนายนที่จะถกร่างพ.ร.ก.กู้เงิน500ล้านบาทนี่แหละค่ะจับตาดูเถอะค่ะว่าส.ส.ของภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์กับปฏิกิริยาที่ทำงานรับมือโควิดเนี่ยจะทำให้เสถียรภาพจะทำให้ความสัมพันธ์ในพรรคร่วมขาดหายไปหรือเปล่าหรือใครจะแตกแถวหรือเปล่าเอาแค่20-30เสียงเนี่ยก็มีปัญหานะคะครับและนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของการเมืองอันเกี่ยวเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด19และเกี่ยวกับวัคซีนนั้นมีผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน500ล้านแล้วก็พระราชบัญญัติงบประมาณและนี่คือสิ่งที่เราสรุปมาในช่วงนี้วันนี้ขอบคุณคุณสวัสดิ์ครับ